ือในอดีตเนี่ยเราอยากอยู่ในเมืองเอาธรรมชาติเข้ามาธรรมชาติเข้ามาเราจะเริ่มเห็นว่าคนเราจะเริ่มเดินทางต่างจังหวัดไปอยู่ในบ้านต่างจังหวัดนานขึ้นไม่ใช่ธรรมชาติที่เราจะเข้าไปอยู่อย่างเดียวนะธรรมชาติที่เราเอาเข้ามาใส่ในร่างกายเราด้วยผมมั่นใจเลยว่า life after covid เนี่ยคนจะสนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะตั้งใจสภาพแวดล้อมตัวเองเนี่ยอยู่ได้ระยะยาวมีพื้นที่สวนขึ้นมากขึ้นระเบียงต้องกว้างขึ้นมีการปลูกต้นไม้มากขึ้นเพียงทานอาหารสุขภาพมากขึ้นทานอาหารออร์แกนิกมากขึ้นเราจะเริ่มมองฉลากว่าอันนี้มัน GMO หรือเปล่ามันเพิ่มภูมิอันไหนสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาในการเลือกซื้อเลือกสรรมันเป็นการสมานคำสองคำนะครับ Ecology กับ Utopia นะครับก็เลยเป็น Ecotopia คือเป็นสถานที่ที่เป็น Utopia สำหรับคนที่ต้องการรักษาพิทักษ์ระบบนิเวศโดยพื้นที่ให้คนสร้างสรรกับคนที่เป็นสายวิทยาศาสตร์กับคนที่เป็นสายวัสดุศาสตร์มาผนวกกำลังกันในพื้นที่ที่เรามองว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถจะนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ผมว่าเป็นความน่าทึ่งผู้บริหารนะครับว่ารู้แล้วว่าโลกนี้กำลังพังภัยพิบัติโอ้โหบ่อยมากจากที่เคยมีประมาณ100กว่าครั้งรอบปีเดี๋ยวนี้360กว่าครั้งใน1ปีทั่วโลกพอโควิดมายิ่งหนักเข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารมองว่าในอนาคตยังไงก็ต้องมีการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อมและรักตัวเราผมว่ามันต้องมาคู่กันนะรักตัวเรารักสิ่งแวดล้อมและเติบโตเชิงเศรษฐกิจได้ความจริงมันไม่ใช่แค่ร้านค้าคืออยากให้ทุกคนมองอีโคโทเปียเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เนาะสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะมันเป็นแหล่งเกิดไอเดียต่างๆมันพิเศษตั้งแต่ครีเทเรียในการเลือกของเข้ามาในอีโคโทเปียเลยทีมเราอะเวลาเราเลือกของอะอย่างแรกเราต้องดูเรื่องคุณภาพคุณภาพของสินค้าคืออะไรหลังจากที่โควิดเกิดขึ้นเราทุกคนรู้ตัวว่าเราต้องหาสิ่งที่ปลอดภัยให้ตัวเองสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดให้ตัวเองและถ้ามันจะดีกว่านั้นสิ่งนี้มันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงเพราะ at the end น่ะคือมันไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวมันคือ PM 2.5 เหตุการณ์น้ำท่วมทุกๆอย่างอ่ะมันสะท้อนมาถึงการกระทำของมนุษย์เนาะเรามองตัวเองลงมามันอาจจะต้องเริ่มที่เราอะไรเงี้ยความจริง Ecotopia เนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงว่าเราขายแต่ต้นไม้เนอะความจริงไม่ได้มีแค่ต้นไม้นะคะเรามีถึง8โซนทีเดียวให้ลูกค้ามา explore กันได้ที่นี่สยาม Discovery นะคะโซนแรกนะคะคือโซนไฮจีนิกโซนไฮจีนิกเนี่ยมีสินค้าแต่เราตื่นนอนถึงเข้านอนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แป้งสีฟันยาสีฟันที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านรวมถึงน้ำยาล้างจานนะคะอันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาเป็นภูมิแพ้เนาะทุกอย่างในนี้ก็เลยเป็นสารออร์แกนิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสับปะรดด้วยนะคะอันนี้ก็ช่วยเกษตรกรด้วยZero Waste นะคะเป็นโซนที่เป็น Refill เนาะเรามีขวดอยู่แล้วเราไม่อยากจะทิ้งขวดเราสามารถมาที่นี่ได้มาเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโลชั่นแชมพูต่างๆมีรวมไปถึงน้ำยาทำความสะอาดยาล้างรถก็มีนะคะโซนกรีนนะคะสำหรับคนที่อยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยที่นี่มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวต้นไม้ปุ๋ยนะคะอุปกรณ์การปลูกต้นไม้ในเมืองเนี่ยเรามีครบหมดเลยคือมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยสามารถกลับไปเนรมิตสวนที่บ้านได้เลยค่ะ Healthy ก็จะเป็นโซนที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพนะคะสำหรับคนที่มองหาขนมน้ำผึ้งของกินออร์แกนิกต่างๆโซนนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะค่ะ Beautiful เนี่ยเป็นโซนสำหรับคนที่ชอบสินค้าออร์แกนิกเครื่องสำอางออร์แกนิกต่างๆตั้งแต่จะเป็น cleansing moisturizer ครีมรวมไปถึงเครื่องสำอางแต่งหน้าเนี่ยที่นี่ก็มีครบนะคะโซน upcycle นะคะเป็นโซนที่เรานำวัสดุต่างๆนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นพลาสติกขยะต่างๆเนี่ยนำผลิตภัณฑ์พวกนั้นอ่ะมาแปรรูปทำเป็นสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าจานชามที่เราใช้ปลูกต้นไม้ของที่เราตั้งโชว์ในครัวอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในโซนนี้ค่ะโซนสไตลิชเนี่ยฟังชื่อโซนอาจจะเหมือนแฟชั่นเนาะแต่ความจริงอ่ะมันก็เป็นเสื้อเนี่ยแหละที่น่ารักมากๆเลยโดยที่เราอ่ะผลิตจากคนในชุมชนนะคะท
ที่มาทำเป็นงานคราฟงานปักงานถักทอต่างๆเนี่ยแล้วเอามาขายในโซนนี้ของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดผ้าฝ้ายนะคะเห็นลายปักอันนี้ไหมคะก็เป็นลายปักที่เป็นฝีมือจากคนในชุมชนจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็เทคนิคการย้อมเนี่ยก็เป็นเทคนิคท้องถิ่นนะคะที่เขาใช้โซนคายนะคะเป็นโซนที่เรานำงานฝีมือของคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าพันคอหรือถ้วยชามอะค่ะที่เป็นการใช้การปั้นงานฝีมือเนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้อย่างสัดส่วนให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะต่อจากคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยจะเริ่มหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าหลายคนที่สนใจสุขภาพปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มหาข้อมูลเยอะมากพอหาข้อมูลไปเรื่อยๆเจาะลงไปเรื่อยๆปุ๊บกลายเป็นว่าเอ้ามันคือสิ่งแวดล้อมนี่ทุกวันนี้ที่เรารับประทานอาหารเป็นในลักษณะอาหารที่มาจากพืชเพิ่มมากขึ้นแล้วลดเนื้อสัตว์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากำลังมอบสิ่งนี้ให้ตัวเองใช่ไหมคะแต่พอเราศึกษาไปเรื่อยๆปุ๊บเอ้าเราได้ช่วยเหลือโลกด้วยหรอมันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่รักตัวเองจะเริ่มหันมาสนใจรักโลกเพิ่มมากขึ้นแล้วในทางกลับกันค่ะคนที่รักโลกเนี่ยเขาจะเริ่มสนใจในเรื่องของว่าอะไรที่เป็นตัวสร้างภาวะโลกร้อนทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน climate change ต่างๆใช่ไหมคะอะไรที่ส่งผลให้น้ำเริ่มจะท่วมโลกหรืออะไรพวกนี้พอเขาเริ่มศึกษาลึกลงมาเรื่อยๆปุ๊บเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะต้องเริ่มเปลี่ยนอาหารเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างรอบตัวเราค่ะมันต้องเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเองก่อนก็เลยทำให้อีโคโทเปียเนี่ยค่ะค่อนข้างตอบโจทย์ของคนที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพในลักษณะนี้ค่ะโปรเจกต์ที่ได้ทำร่วมกับทางอีโคโทเปียนะคะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพซึ่งยดาจะมีคอร์สสอนเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเรามาเอ็กกับอีโคโทเปียเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกเพจที่ได้เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยค่ะเขาได้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกลับไปด้วยมันเลยกลายเป็นว่าเราเนี้ยได้เชื่อมโยงคนที่รักสุขภาพเข้ากับคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวข้องกับการรักโลกซึ่งจริงๆเราก็เป็นจุดมุ่งหมายลึกๆในใจของยดาเหมือนกันนะคะพอเริ่มมาเปิดเพจเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารต่างๆพวกนี้เราเริ่มเล็งเห็นว่าสิ่งนี้มันช่วยเหลือโลกได้แต่เราต้องการที่ให้คนที่อยากดูแลโลกเนี่ยเขาดูแลตัวเองจนแข็งแรงเราอยากให้เขารู้สึกว่าถึงจะมีเป้าหมายเนี้ยแต่เป้าหมายเนี้ยได้ประโยชน์กับตัวเราทั้งนั้นเลยนะพอได้มาเอ็กกับอีโคโทเปียก็เลยรู้สึกว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี้ยก้าวไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นค่ะ